ช่ครับใช่ครับสนุกมากมากครับผมสนุกมากๆก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่แบบว่าเราได้ไปสัมผัสตรงนั้นนะครับผมก็สำหรับผมก็ถือว่ามันเป็นเขาเรียกว่าบรรยากาศที่แบบน่าเซเลเบรตไปด้วยครับผมใช่หนึ่งเดือนก่อนหน้าเองครับครั้งแรกที่ได้ไปดูบอลแบบไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับผมใช่อันนี้เป็นบอลโลกแต่ที่เคยไปน่าจะเป็นบอลยูโรมั้งครับผมจำไม่ค่อยได้เหมือนกันเปล่าครับผมไม่ค่อยดูบอลแต่ยังไม่เข้าเลยพี่แต่ว่าคือผมอยากไปสัมผัสบรรยากาศตรงนั้นมากกว่าก็เลยเลือกที่จะไปแล้วไปดูรอบไฟนอลด้วยนะครับผมก็ไม่มีเลยครับผมคู่ไหนก็คู่นั้นฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก่อนน่าจะไปประมาณแค่3วัน4วันก็แบบให้พี่เขาช่วยหาเสื้อให้อะไรเงี้ยครับก็เอาไปแบบกะไปสัก4ทีมก็สุดท้ายเป็นทีมไหนก็เอาทีมนั้นดูอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็อยู่ฝั่งไหนก็ใส่เสื้อฝั่งนั้นนะครับไม่งั้นก็จะโดนอย่างอื่นแทนอะไรเงี้ยครับมีใช่ครับใช่ครับคือตั้งแต่ลงจากรถนะฮะแล้วก็เดินกันไปก่อนถึงเข้างานมันก็จะมีระยะประมาณหลายโลอยู่เหมือนกันช่วงนั้นก็จะมีแบบซุ้มนั้นซุ้มนี้มีคนจากชาตินู้นชาตินี้มาอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกที่ตื่นหน้าตื่นตาตื่นใจน่าประทับใจแล้วก็เราก็เอนจอยเฮฮากันได้แต่ตอนแรกที่แบบเดินเข้าไปเลยเงี้ยครับผมนั่งพี่เขานั่งอยู่ฝั่งข้างหน้าครับผมครับเขานั่งแบบไฮโซกว่าด้วยนั่งแบบแถวหน้าเลยอย่างเงี้ยดีครับก็ลงเข้าไปทักทายอยู่ครับพี่เจอกันโชคดีใกล้กันนิดเดียวเองครับใช่ค่ะอุ้ยไปไม่ได้รออีก4ปีแล้วกันค่ะคิดว่าจะต้องไปดูสักครั้งนึงพูดแล้วนะครับพี่เขาไม่ได้ถามซะหน่อยเขาถามเนี่ยดูแล้วก็ชวนแต่เขาไม่ว่างครับผมยังไงส่งเขาตกลงกันเลยลูกก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าอย่างไรชอบดูในระดับหนึ่งค่ะก็ที่บ้านหนูมีพี่ชาย2คนไงคะก็เลยถ้าอยู่ที่บ้านแล้วแบบอยู่ด้วยกันยังไงก็ต้องดูอะค่ะก็เลยดูตั้งแต่เด็กๆซึ่งหนูก็เชียร์ฝรั่งเศสแต่ก็เชียร์โครเอเชียด้วยค่ะคือโครเอเชียเขาแบบเอาใจไปเลยค่ะเขาแบบวิ่งแบบแต่ฝรั่งเศสก็อยู่ในใจเราอยู่แล้วค่ะกรีซแมนหล่อมากค่ะเขามีมากลับมาบัฟเราไหมคะเขาไปเชียร์มาไปเชียร์มาแล้วส่งรูปมาให้ดูเรื่อยๆยังไม่ได้ถามเลยแต่ว่าหนูก็ดูหน้าจอกับเพื่อนๆมันก็สนุกอีกแบบค่ะขอบคุณครับค่ะค่ะล่าสุดถูกวางตัวถูกกับผมแถมนะใช่มั้ยอ๋อไม่อันนี้ไม่ทราบเลยค่ะหนูยังไม่ได้ข่าวอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ค่ะยังไม่ได้ติดต่อผู้ใหญ่ยังไม่ได้ไม่ค่ะยังค่ะมีนะมันก็มีเรื่อยๆค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มก็เลยยังไม่อยากพูดค่ะตอนนี้ถ่ายกลิ่นกัสลองอยู่ค่ะเรื่องเดียวเนาะใช่ค่ะเรื่องเดียวเล่นเป็น4ตัวค่ะครับถ้ามีคนแซวเฉยๆผมโอเคขำๆแต่ถ้าบอกว่าจะมาแต่ว่าถ้าคิดว่าการแต่งตัวมันไม่เหมาะสมผมว่าผิดนะเพราะว่าจริงแล้วอย่างนึงคือการแต่งตัวแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ว่ามันไม่เหมาะสมกับสถานที่หรือว่าอะไรถ้างั้นคุณก็อาจจะดูถูกคนที่ใส่หมอห้อมสิใช่ไหมเพราะว่ามันก็เป็นอีกอย่างนึงที่เราแบบว่าได้โชว์ในเรื่องของผ้าทอไทยผ้าหมอห้อมหรือเป็นผ้าไหมหรือว่าอะไรก็ตามว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เซนซิทีฟสำหรับผมแต่ว่าผมแค่กังวลว่าเดี๋ยวคนอื่นจะคิดว่าแต่งตัวไม่เหมาะสมหรือเปล่าหรือว่าการคิดว่าการแต่งตัวแบบนี้อาจจะดูแก่ไม่ใช่ลองเปิดใจให้กว้างแล้วไปดูโลกแฟชั่นข้างนอกเหมือนกันนะครับผมเองอาจจะไม่ได้แบบว่าสายแบบว่าออกอะไรเสื้อนั้นใส่นั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมอาจจะเป็นแค่แบบคนที่อาจจะแล้วแต่ลมว่าวันไหนผมจะใส่อะไรถ้าใส่ชุดนี้อยู่เมืองนอกนะจะต้องแบบฮิตฮอตมากเลยให้กำลังใจกันไปขอบคุณมากว่าผมเป็นลุงเอ้ยลุงคนไหนอยู่ข้างหลังอ่ะเห็นแล้วประเด็นเรื่องแบบว่า
เรื่องไม่เป็นไรอ่ะผมไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะถ้างั้นผมไม่กล้าแต่งแต่แรกแล้วป่ะเออทุกคนก็อาจจะเห็นว่าผมแต่งตัวนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรเงี้ยแต่ผมก็ยินดีที่จะใส่มันไปเรื่อยๆแต่เมื่อวานดูเป็นประเด็นที่น่าดูจริงเหรอไม่เซนซิทีฟพูดกับเขายังขำอยู่เลยเรื่องนี้อะไรเงี้ยไม่เป็นไรหรอครับจริงๆก็แบบไม่ได้อยากสร้างภาพเต็มว่าให้ติดดินอะไรหรอกนะครับผมว่ามันก็เป็นแล้วแต่ว่าคุณอยากแต่งเป็นอะไรคุณอยากอยู่ในโซนแบบไหนคุณอยากจะใช้อะไรวันนี้อยากจะเป็นแนวไหนเออผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องนั้นมากกว่าสบายมากพี่